นอกจากนั้นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวหลังวันที่1พฤษภาคมนี้เนี่ยเรายกเลิกเทสแอนด์โกแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็จะตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมีการตรวจ ATK ไม่ต้องรอผลไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยนะคะมาถึงปุ๊บนะคะถ้าฉีดวัคซีนครบเที่ยวได้เลยโชว์ใบค่ะท่องเที่ยวได้เลยเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็ทางททเองก็ขยับขยื่นอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะทะเลแถบทางภาคใต้เนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิยมมาไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่านะคะก็มาพูดคุยพบปะกันระหว่างททกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำหลายประเทศในแถบยุโรปเลยนะคะก็กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวแถบยุโรปอาจจะไม่เคยสัมผัสและเราก็จะโฆษณาว่าเฮ้ยเรามีอะไรดีบ้างให้เขาดูเพราะเอ้ามีแบบนี้ด้วยเหรองั้นไปเที่ยวดีกว่านี่แหละนี่แหละค่ะก็พรีเซนต์ไปยังบริษัทท่องเที่ยวของทางแถบยุโรปนี่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไปขายนักท่องเที่ยวของเขาเขาทำงานกันแบบนี้เหรออ้าวแล้วทำไมอะคะผมนึกว่าเขาอยู่เฉยๆกัน